คลิปนี้นานเท่าไหร่แล้วคลิปนี้ความยาวอยู่ที่เวลาที่ท่านแม่อารมณ์ไม่ดีท่านจะไปเดินเล่นในที่ที่สามารถมองเห็นสัตว์เกตได้อ๋ออันนี้ไงอยู่ด้านหน้านี่เลยขอดูก่อนคลิปนี้ยาวเท่าไหร่แล้วโอ้ยคลิปยาววันแม่ยาวชั่วโมงครึ่งโอ้ยแม่น้องแม่คลิปแม่โคตรยาวเลยมาโอเคสองคนแล้วนะท่านแม่ตอบนี่มึงเงี้ยเลยชายนี้ทำไมคุณเวนกับซีโร่ก็อยู่ที่นี่ด้วยล่ะคุณอย่างนี้ดีใจดีอาสาพาพวกเราไปเที่ยวชมสตาร์สกรีมเฮเว่นระหว่างทางได้ยินว่าเขาอยากคืนดีกับผู้บังคับการยุกงเลยทำตัวไม่ถูกพวกเราเลยถือวิสาสะมาเป็นเพื่อนนะลูกสาวของฉันยังทำตัวเป็นเด็กๆอยู่ลำบากพวกคุณทั้งสองคนแล้วโอ้ยนี่พูดยังไงเลยอ่ะเอาล่ะนี่ก็เริ่มมุดแล้วมีอะไรไว้ถึงบ้านแล้วค่อยคุยกันเถอะอันที่จริงลูกมีเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านแม่นะเอาตรงนี้เลยตอนหน้าพวกกูเลยเนี่ยนะไม่ว่ายังไงลูกก็อยากเป็นนักบินรบเราคุยเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วไม่ได้ก็คือไม่ได้โอ้โหไอ้เหี้ยโวยวายสลับตามเลยแต่ว่าดูเหมือนคุณแต่นี้จะเริ่มลังเลแล้วเวลาแบบนี้ต้องให้คนรุ่นเดียวกันอย่างนายช่วยให้กำลังใจหน่อยถ้าจะบอกว่าไม่ควรยื่นมือเข้าไปยุ่งแต่คุณอย่าก็อดไม่ได้อยู่ดีงั้นควรจะพูดอะไรกับอย่างนี้ดีล่ะนาเมก็ต้องเมื่อกี้เล่นแหนรีเล่มไหนดีอันนี้น่าจะปังแล้วปั่นไม่ปังก็พังงานเนี่ยนี่คือไดอารี่ของยายนี้ทำไมของสิ่งนี้ถึงมาอยู่ที่นี่เอ้าไอ้เจ้าไม่ได้เอาอันนี้หยิบมาพูดอะเอาให้ดูเลยนะเข้าใจแล้วล่ะยายนี้ขอโทษด้วยนะสาเหตุที่แม่สนับสนุนความฝันของลูกไม่ได้ก็เพราะว่าแม่เคยทำคำสัญญากับคนนึงไว้แม่ไม่ได้หวังให้ลูกยกโทษให้แต่หวังแค่ให้ฟังแม่อธิบายก่อนท่านแม่พูดอะไรน่ะเราเป็นแม่ลูกกันนะจะพูดเลยยกโทษและอธิบายไปทำไมไม่ว่าท่านแม่จะพูดอะไรลูกก็ยินดีฟังทั้งนั้นแหละแม่เคยเฝ้าฝันถึงท้องฟ้าเหมือนลูกมาก่อนแม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงปินทยานอยู่ในอวกาศรอบด้านมีความว่างเปล่ากว้างใหญ่ไพศาลและมีทิวทัศน์อันงดงามเหนือจินตนาการอยู่ไกลออกไปการล่องลอยอยู่ท่ามกลางทะเลดวงดาวเหมือนกับเรือหนึ่งลำบางคนอาจบอกว่ามันโดดเดี่ยวแต่พวกเราอยากเรียกมันว่าอิสระมากกว่าไซลิก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กนกขับสตาร์สคริปเที่ยวก่อเรื่องไปตามที่ต่างๆจนถูกจับไปพบท่านในพลจิงหยุนหลังจากนั้นไม่นานพวกเราก็กลายเป็นสุดยอดนักบินรบแห่ง Star Flying Commission ชีวิตแบบนั้นไม่ได้สบายเลยถึงขั้นเรียกว่าหาเรื่องโหดก็ยังได้ทำไมแม่ขึ้นเสียงบ่อยจังอ่ะคือมันเสียงโพสตัวละครใช่ไหมที่มันตามประโยคพูดอ่ะ ลูกไม่มีวันรู้ว่าเพื่อนข้างกายจะได้กลับมาไหมแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะได้กลับไปหรือเปล่าแต่สำหรับแม่มันคือความทรงจำที่งดงามที่สุดในชีวิตการเสียสละเลือดเนื้อและการสู้รบบนฟ้าฟ้าอันกว้างใหญ่การกำจัดปีศาจร้ายและการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมชีวิตของมนุษย์จิ้งจอกนั้นแสนสั้นไม่ใช่ว่าเราควรใช้มันเพื่อทำเรื่องอันทรงเกียรติแบบนี้หรอกหรือวันนี้จักรวาลปลอดโปร่งอากาศดีเหมาะกับการบินจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละภาพปกนะฮะ
วันแม่นั่นเอง เล่นรหัสเนี่ยว่าไปขุนลูกมันน่ารักจังมาเซโร่สู่ขอเลยลูกสู่ขอลูกสาวแม่มาเลยเซฟลูกเรียบร้อยครั้งเรานี้ไปตีกองเรือหลักของโบริซินอย่าคึกนักเลยทำตัวให้สุขุมหน่อยเถอะทำไมลาคลอดไปปีหนึ่งสนิมเกาะแล้วเหรอไม่เชื่อมือตัวเองแล้วงั้นเหรอโอเคกูขอเปลี่ยนคำพูดนะคนลูกกับคนแม่เหมือนกันเป๊ะ ใช่ที่ไหนเล่าฉันว่าเป็นเพราะเธอไม่ได้บินกับฉันมานานเลยตื่นเต้นแบบนี้ตั้งหากคิดถึงฉันมากเลยละสิใช่คิดถึงเธอจะแย่พอไม่มีเธอบินด้วยฉันก็รู้สึกเหมือนกาแล็กซี่มันเล็กลงไปเลยว่าแต่ไซยิฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าเธอจะกลับมาการขับเรือรบมันน่าดึงดูดใจสำหรับเธอขนาดนั้นเลยเหรอมันน่าดึงดูดใจสุดๆเลยล่ะงานนี้มันทั้งเหนื่อยลำบากเงินก็ได้น้อยเงินที่ได้ก็น้อยแถมยังต้องเสี่ยงตายทุกวันปีหนึ่งได้กับโหลฟูอยู่ไม่กี่ครั้งเองแต่ถ้าให้ฉันเลือกอีกครั้งฉันก็จะมาเป็นนักบินอยู่ดีเพราะฉันเคยได้สัมผัสกับท้องฟ้ามาแล้วเสียงภาคญี่ปุ่นแม่งของจริงว่ะสมองเป็นอัจฉริยะที่แปลกประหลาดฉันอยู่มา200กว่าปีลืมเรือนเรื่องที่เคยคุยไปเยอะแต่มีแค่บทสนทนาแสนน่าเบื่อช่วงนั้นเท่านั้นที่จำได้แม่นทุกประโยคตอนนี้คือบทสนทนาครั้งสุดท้ายของฉันกับชายยิคือเปิดสงครามมาปุ๊บโดนยิงแตกเลยชายยิอดทนไว้นะชายยิชายยิอย่าหลับนะไซยุไซยุขอบคุณนะฉันมีชีวิตที่ดีแล้วแต่อยากให้แต่ยิงนี้เดินบนเส้นทางสายนี้อย่าให้เขาเป็นนักบินรบโอเคใช่ใช่ใช่ชายนี้นี่คือลูกสาวของเธอนะมีอะไรที่เธอจะบอกมีอะไรเธอก็ไปบอกเองสิทีมกู้ภัยใกล้มาถึงแล้วเธออย่าหลับนะไซดิรอเธออยู่จงอะไรกงหยุนก็ตายแล้วชายนี้จะเสียเธอไปอีกคนไม่ได้นะเฟิร์นขึ้นมาสิเอ้าไอ้ยี่ทำไมกลัวแล้วไอ้ยี่โอ้ยน้ำตาเล็ดเลยพี่ขี้ข้างหลังก็เริ่มพูดเสียงดังเลยแล้วมันสักตอนที่คลานออกมาจากซากสตาร์สคริปก็มีไฟลุกโชนสิ่งที่มองเห็นคือท้องฟ้าที่ไร้การแต่งแต้มแต่งเติมทั้งบรรยากาศของดาวดวงดาวไร้ความรู้สึกดวงนี้นั่นคือท้องฟ้าที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยแต่ฉันกลับรู้สึกเจ็บปวดจนเกินจนทนไหวและได้แต่หมอบอยู่บนพื้นมองดูมันตาละห้อยเหมือนมดอ่ะกระจ้อยร่อยตัวหนึ่งในความฝันฉันหมดลมหายใจไปในวันนั้นแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกได้ยินท่านแม่พูดถึงเรื่องพวกนี้แต่ว่าลูกไม่ใช่เด็กไร้เดียงสาแล้วนะการเป็นนักบินรบเป็นเส้นทางที่โหดร้ายเรื่องนั้นลูกเตรียมใจไว้มานานแล้ว
ดังนั้นลูกจะไม่ยอมล้มเลิกเพราะเรื่องนี้และไม่กลัวที่จะต้องเดินบนเส้นทางเดียวกันกับเธอคนนั้นหรอกถ้าการเสียสละสามารถแลกมาซื้อความสุขของผู้คนในเซียนชูงั้นลูกก็พร้อมตายยอมตายเอาจริงดีลูกเหมือนชัยลิมากจริงๆเพราะงั้นหลายปีมานี้ยิ่งลูกเก่งกาจเท่าไหร่แม่ก็ยิ่งกลัวแม่รู้ว่าลูกพร้อมนานแล้วแต่ว่าเป็นแม่ตั้งหากที่ยังไม่พร้อมลูกรู้ไหมเรื่องโหดร้ายเหล่านั้นไม่เคยทำให้แม่ยอมแพ้เลยทั้งแม่เชอริแล้วก็กงหยุนพ่อแท้ๆของลูกน่ะพวกเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในทีมแล้วแต่ลูกรู้ไหมว่าสงครามครั้งนั้นที่ได้พากชีวิตชัยลิและพากชีวิตเพื่อนร่วมรบหลายแสนคนไปสุดท้ายแล้วพวกเราคว้าชัยชนะมาได้ยังไงสอนสองขั้นสอนลิขิตใช่แล้วพลังอันยิ่งใหญ่ของขั้นสอนลิขิตโจมตีทีเดียวสิ่งชั่วร้ายก็ตายเรียบทั้งหมู่แต่เพื่อต้านทานการบุกของพวกมันพวกเรากับต้องแลกด้วยชีวิตของคนนับแสนถ้าการบทขยี้ศัตรูเหล่านั้นมันง่ายดายเหมือนกับการหายใจเข้าออกสำหรับคันสอนลิขิตแล้วการเสียสละของพวกเราจะนับเป็นอะไรได้ภายใต้พลังอันยิ่งใหญ่ของเทพดาราการเสียสละของมนุษย์ธรรมดาก็เหมือนกับเรื่องตลกไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นไม่ได้แม่ที่เทพยอมช่วยเพราะเขาเห็นในความเป็นล่าสังหารของแม่ไงเข้าใจป่ะเหมือนตอน MC ได้ร่างไปอ่ะท่านแม่แต่แม่ก็ไม่ควรไปตัดสินใจแทนคนอื่นเพราะความกลัวของตัวเองแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกสาวของแม่ก็ตามแม่บุกบามเข้าไปก้าวก่ายทางเลือกชีวิตของลูกขอโทษนะแม่บกพร่องต่อหน้าที่ของแม่เป็นของคนเป็นแม่จริงๆท่านแม่ไม่ได้มาขอโทษหรอกไม่ต้องขอโทษจริงๆพรุ่งนี้แม่จะช่วยดำเนินการให้ลูกลูกเริ่มจากเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไปก่อนนะแล้วกันเหมือนแม่กับชัยยิในตอนนั้นไงแม่เชื่อว่าลูกจะกลายเป็นนักบินรบที่ยอดเยี่ยมได้เส้นล้วนๆเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรน้องเขาสอบผ่านแล้วจริงเหรอขอบคุณท่านแม่มากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากท่านแม่ไม่ก่อนเลยอ่ะกูจะได้เซฟลูกไว้นะปกอ่ะนะปกแม่เป็นห่วงว่าลูกจะเดินตามรอยของแม่ยิ่งกว่านั้นคือเป็นห่วงว่าลูกจะเดินตามรอยของชัยยิแต่ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ลูกเลือกแม่ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่จนกว่าลูกจะรู้สึกเสียใจกับมันนั่นแหละท่านแม่ลูกมีเรื่องสุดร้ายที่อยากจะขอนะลองว่ามาสิลูกอยากบินกับท่านแม่สักครั้งไม่ เอาจริงดิเอาไงดีไม่ดีกว่าแม่ไม่ขึ้นบินอีกแล้วล่ะ เพราะอะไรเหรอไม่ตายไม่ดิบินกับฉันไม่เหรอเพราะฉันเคยได้สัมผัสกับท้องฟ้ามาแล้วก็งงอยู่ทำไมแม่ลูกแม่งไม่เหมือนกันเลยยินยันนะยุคงจะเป็นเด็กแจ้งกับเราแล้วยี่อะทีนี้ยืนอยู่ข้างกายของแม่เธอแล้วมองไปยังสถานที่ที่ทำให้เธอรู้สึกกระตือรือร้นในแห่งนั้นเงียบๆยุกงยืนมองสถานที่แห่งนั้นที่เคยทำให้เธอรู้สึกกระตือรือร้นและเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอสูญเสียทุกอย่างไปอย่างเงียบๆอย่าไปรบกวนพวกเขาจะดีกว่าคุณเบนอยู่ไหม
ไม่อยู่แล้วพวกมึงสองตัวทำอะไรจ้ะมาโอ้เครียดเยอะจังเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายคลิปแล้วเนาะก็สุขสันต์วันแม่ทุกคนนะครับใครที่บ้านนั่งฟังกูมาชั่วโมงกว่าผมจะเอาวันเนี้ยแค่อันนี้เนาะซีซีหยุนเนาะอยู่ไหมพี่ชายสุดหล่อฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยเชิญคุณว่ามาเลยด้วยความเต็มใจให้เท่าไหร่ล่ะอยู่เชิญว่ามาได้เลยฉันว่าไม่ได้เลยหมายความว่าไงหมายความที่พูดอย่างกับเราเป็นคนแปลกหน้ากันงั้นแหละคืออย่างนี้เนื่องจากแอมโบรเซียทำให้เกิดปรากฏการณ์หญิงหยาที่ผิดบ้าเหรอที่ผิดปกติจนนกสมองกลของฮีรอนเอ็กเพลสส่งสินค้าจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุทำให้สินค้าสูญหายไปมากมายพวกเขาอยากจะส่งเจ้าหน้าที่ของตัวเองไปตามเก็บสินค้าที่หายกลับคืนมาแต่นายก็รู้ว่าตอนนี้สถานที่เหล่านั้นไม่ปลอดภัยเท่าไรทางสกายฟอลลิ่งจะเตรียมจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมนกสมองกลที่เชื่อถือได้และผ่านการฝึกทางทหารมาระดับหนึ่งไปช่วยฉันไม่ทันเท่าไหร่วิจัยฉันเลยฉันไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนฉันเคยผ่านการฝึกทางทหารซะที่ไหนกันนายไม่ได้ผ่านการฝึกทางทหารแต่ตอนนี้ที่ช่วยลูกสาวท่านยู่กงนายท่านยู่กงนายกับทำได้ดีมากนั่นก็แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์และความสามารถของนายนายอย่าปฏิเสธเลยนายคือคนที่เหมาะสมที่สุดเฮอร์โรเอ็กเพรสได้ไล่ได้ส่งคนมาหาเรือกับนายด้วยตอนนี้คือคนนั้นรอนายอยู่ที่ประตูของ Scar Falling Commission รีบไปนะอย่าปล่อยให้เขารอนานอีกฝ่ายได้ส่งไฟแนบอะไรอ่ะส่งผิดเหรอเปิดไม่ได้อะไรกันเนี่ยฮะเบดส่งรูปร้องไห้เคสสติ๊กเกอร์เป็นด้วยนี่ใช่เบียดอ่ะเบียดแล้วหยุดเล่นได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรว่าไม่ใช่เบียดส่งอย่างอื่นบ้างหยุดส่งสติ๊กเกอร์ปอมๆมาได้แล้วง้อง้ออย่างพี่ครับไอ้เหี้ยพี่เกมแม่งอย่างเดียวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเบียดแม่งพวกเรากำลังเทียบสคริปต์กันอยู่เมื่อกี้นี้คือเซมเผลอส่งส่วนของเบลดให้นายซะงั้นแต่นายก็เปิดไม่ได้อยู่ดีไม่มีอะไรหรอกอ๋อจริงด้วยอ่าเป็นซิลเวอร์บูฟนะตอนนี้คือซิลเวอร์บูฟมาเป็นอาเจนเองนะพี่ชายอยากจะมาเยี่ยมพัสโคลผมแทบไม่ตายอันนี้เป็นเควสของคาร่าเนาะเมนที่เมนคาร่าไม่ได้บ้างอยากไปปิกนิกกับทุกคนเลยพี่เซโร่สัปดาห์นี้คาร่าจะไปปิกนิกล่ะพี่เซโร่ไปด้วยกันไหมไปเคล็ดย่อยอย่าไปคลิปฟ้านะจ๊ะแม่นะทิ้งสี่คาร่าอยากทำรายการของพี่จะไปปิกนิกพี่เซโร่ว่ามีอะไรต้องใช้อีกไหมเครื่องดื่มที่ชอบดอกไม้สวยๆคุณเซโบรอกคาร่าจะพาคุณเซวอร์ออกไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธแน่ๆก็ตามแต่คาร่าจะเกลี้ยกล่อมให้คุณเซวอร์ออกไปด้วยให้ได้ทีนี้จะได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วเรื่องถ่ายรูปให้ฉันจัดการเองดีใช่ไหมขอบคุณพี่ชายมากเลยนะโอเคมาเซโร่ฉันมีเรื่องอยากจะบอกนายอย่างหนึ่งฉันรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายไปหน่อยน่ะทำไมล่ะเรือใกล้ทำเสร็จแล้วเหรอฉันเหมือนคนคุยงานเลยคนคุมงานเลยพูดตรงๆนะบนโลกนี้มีการประดิษฐ์ที่ไหนที่ต้องให้มีคนคุมถึงจะทำสำเร็จได้กันล่ะขอโทษนะฉันมันไม่ได้เรื่องแบบนี้แหละพอเราราชการก็แพ้ทาง
ที่เห็นตามันมีมันหกมันปัดหกไม่ตายขอโทษฉันมันไม่ได้เรื่องแบบนี้แหละร้อยกว่าปีผ่านไปแล้วแต่ก็ยังเรียนให้ชำนาญไม่ได้ฉันว่าเซโร่นายพอจะมาสั่งสอนฉันต่อหน้าเลยได้ไหมอิโมจิสู้ๆนะเป็นกำลังใจที่คุณควิงจูส่งมาก็ไม่ได้ให้กำลังใจกันเลยสักนิดเหมือนตีไม่ถูกจุดถ้านายมาดุด่าฉันเพื่อให้ฉันได้รู้สึกถึงความละอายและความฮึกเหิมจากส่วนลึกของจิตวิญญาณได้ทีนี้ฉันก็สามารถสร้างผลงานของอาจารย์ได้สำเร็จได้แล้วไม่เคยได้ยินคำแบบนี้มาก่อนเลยแค่ด่ากี่คำจะมีประโยชน์เหรอแค่ด่าไม่กี่คำจะมีประโยชน์เหรอก็กระตุ้นให้ทำตามความฝันจนสำเร็จได้แล้วงั้นตอนนี้จักรวาลเป็นเควนย่อยงั้นตอนนี้จักรวาลก็คงมีแต่เรื่องเพ้อฝันที่กลายเป็นจริงหมดแล้วล่ะนายคิดว่าแค่แรงด่ายังไม่พอกันเหรองั้นถ้าลงโทษด้วยการตีอย่างเหมาะสมล่ะฉันได้ยินว่าอาจารย์กงชูเคยบอกว่านายใช้ไม้เบสบอลฟาดเดียวแล้วสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์จนร่วงได้เลยบางทีนายอาจจะใช้มันตีสัก 2-3 ทีก็ได้นะแต่ว่าต้องออกแรงด้วยล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกับพาสคอลที่ผ่านก็ผ่านมาได้สักแรงแล้วพี่ชายอยากจะมาเยี่ยมพาสคอลสักหน่อยไหมได้เลยฉันจะไปเน้นอ่ะพอดีพวกช่วงนี้มึงยุ่งเขามีปัญหาอีกแล้วเหรอรอโต๊ะก่อนกูเอาขึ้นยานแน่ๆน้องอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นพาสคอลน่ะเป็นเด็กดีอยู่แล้วคือว่าถ้าพี่ชายอยากมาเยี่ยมเราแล้วก็ให้มาที่Campaigning Workshop ในเมืองริวิตนะโอเคเป็นมินิเควส2อันโอเคเอาล่ะเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะก็เป็นเควสวันแม่เนาะยาวๆไปเกือบ2ชั่วโมงผมจะไม่ตัดแบ่งนะโอเคจะให้เป็นเควสวันแม่ยาวๆแบบนี้แหละแม่ลูกคุณนี่เขาดีจริงๆเนาะวันนี้พอแค่นี้แหละ